แรงสกิปสกิปขาวเดินหน้าสนับสนุน EV อย่างเต็มศักยภาพจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหนุ่ยมีเรื่องที่จะมาบอกกันเพราะว่านางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเขาได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็ประเด็นปัญหาจากสมาคมเครือข่ายแล้วก็ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็สนับสนุนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในการแข่งขันด้านต้นทุนของผู้ประกอบการไทยจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นี่นะการลดอัตราอากรค้าข่าวการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยพร้อมสั่งการหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้แคบเดินหน้าให้การสนับสนุนได้ในทุกๆด้านอย่างเต็มศักยภาพจ้าซึ่งจากการรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยก็พบว่าผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนในหน้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าก็ได้ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนปัญหาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมปัญหาการปรับเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมอื่นแล้วก็ปัญหาต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นปัญหาจากมาตรการความเป็นกลางทางคาร์บอนรวมถึงมาตรการแล้วก็นโยบายอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมาตรการต่ออายุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศแล้วก็การกำหนดคำนิยามของวัตถุดิบภายในประเทศนั่นแหละจ้าซึ่งเรื่องนี้ในนากระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดแคบดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนในสามประเด็นตามข้อเสนอกลุ่มประกอบการหนึ่งในนาการพัฒนาและการส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรม2การส่งเสริมและก็ปรับตัวเพื่อปรับเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมอื่นตามที่ผู้ประกอบการเขาได้เสนอมาแล้วก็สุดท้ายเป็นการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านทาง SME D Bank และก็กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐนั่นแหละจ้าเพราะฉะนั้นแน่น่ะนี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่ประเทศไทยของเราจะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อจะได้ก้าวไปสู่ในยุคอุตสาหกรรมยางรถ EV ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้นั่นแหละจ้าบ๊ายบาย